หลายปีเป็นยังไงอ่ะชินไหมชินนะเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองแล้วแก่มาไม่ลำบากแล้วหลวงตาเอาตัวเองเป็นหลักนะหลวงพ่อท่านสอนบอกเองห้ามไปไหนให้จิตอยู่กับข้าจิตอยู่กับพระเนี่ยเองไปไหนเองก็แผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญแล้วก็สวดมนต์ไปอยู่แถวๆนี้สมบูรณ์เวลาเองมีปัญหาทางโลกความรู้สึกไม่ดีทางโลกเองก็กลับมาหาข้านี่สายใหญ่เองกับไตรสนานาคมสายใหญ่เองจักรพรรดิมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซ็นต์มากขึ้นอยากให้เข้าใจมันต้องทนหน่อยคือวัตถุนั้นเราไม่สามารถจะห้ามใครได้แต่เราห้ามตัวเราเองได้เราเล่นเป็นเราเล่นแต่เราไม่ติดไม่ใช่เล่นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงจนโอ้มันไม่ใช่มันเป็นการเสียระบบนิเวศร่างกายเสียลูกตาโอ้บันทึกกรรมในโทรศัพท์นะมันมีทั้งดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าเราไปดูในสิ่งที่ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะใช่ไหมจุมันมีทุกขึ้นเลยเนี่ยมันอยู่ที่เราไปเสพมันนะเจ้าขึ้นไหนกันเองปัญหายุคปัจจุบันเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือป่วยปัญหาใหญ่มากนะแต่ตายอ่ะมันไม่เท่าไหร่เพราะทุกคนตายอยู่แล้วแต่ยังไม่ตายแล้วป่วยเนี่ยโอ้โหลองคิดดูแล้วทุกธาตุมันบีบเราอ่ะมันเป็นกังวลมันเป็นทุกข์มันเป็นอะไรถามว่ามันอยากได้อะไรไหมเวลาป่วยไม่อยากได้อ่ะอยากอย่างเดียวคือให้มันหายนั่นเองนี่สำคัญสุดอ่ะท่านถึงให้ห่างจากความรู้สึกทางโลกโดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยท่านให้ห่างบ่อยๆถ้าห่างบ่อยๆเข้าเนี่ยมันไม่ครบแล้วเพราะมันชินพอกระทบในขึ้นไม่ดีมันก็กลับมาอยู่กับพระกลับมาอยู่กับหลวงพ่อกลับมาอยู่กับไตรสนานาคมกลับมาอยู่กับพรหมวิหารกลับมาพิจารณาแค่นี้ไม่ยากอะไรแต่มันใช้ความอดทนหน่อยไงเยอะมาเยอะเอาไปประโยชน์ได้เลยเยอะแยะไปหมดเลยอยากให้เข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกในอนาคตฝึกสักค่อนชีวิตแล้วเนี่ยมันก็จะมีความภูมิใจในตัวเองตัวเราเนี่ยว่าไม่มีอะไรพูดทุกวันนะไม่มีอะไรไม่พูดภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวเองครับเราไปไหนก็มีประโยชน์กับโดยเฉพาะวิญญาณมนุษย์ไม่เท่าไหร่หรอกมนุษย์ในยุคนี้มันไม่สนใจเราหรอกครับแต่วิญญาณเนี่ยสนใจเราเพราะจิตเราสว่างครับเวลาเราสวดจิตเราสว่างมันก็น้อมพลังงานจากเราไปมันเป็นประโยชน์มากนะก็จะเรื่องนี้โดยตรงนะครับจริงๆจริงให้สวดเนี่ยเราจะสัมผัสในโลกวิญญาณได้ง่ายด้วยเวลาเราไปสวดเราเดินทางไปไหนเราสวดเราจะสัมผัสว่ามีคนเนี่ยมาสวดกับเรามันจะมีความรู้สึกเข้าใจไหมครับนั่นคือประโยชน์สูงสุดคือมนุษย์เนี่ยเวลาตายมันก็เป็นผีเป็นวิญญาณในยุคปัจจุบันวิญญาณมันตกค้างเพิ่มขึ้นมากทุกลมหายใจเขาออกนะมากเพราะเหตุไรมากเพราะโรคระบาดโรคมาเร็งความดันเบาหวานหัวใจแล้วโรคอุบัติเหตุทั่วไปแล้วมนุษย์ฆ่ากันอีกมันตายของกำหนดมันก็เลยเป็นสัมภเวสีมันออกจากร่างในอารมณ์ไหนเนี่ยมันก็อยู่ในอารมณ์นั้นไงส่วนใหญ่อารมณ์ของความทุกข์ความเจ็บปวดมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เพราะมันเป็นคลื่นเดียว
เป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณครับอย่างเราเนี่ยมีรูปมีนามใช่ไหมมีรูปแล้วมีนามถ้าออกไปแล้วก็เป็นนามธรรมไม่มีรูปมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้คือทุกข์ก็คือทุกข์อ่ะสุขก็คือสุขอ่ะนี้ถ้าออกจากร่างมันนึกถึงความดีได้มันก็สุขอ่ะแต่มันจะนึกได้ไหมล่ะเพราะธาตุมันบีบอ่ะถ้านึกได้ก็สาธุละถ้านึกไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะเนี่ยท่านเมื่อก่อนท่านได้ให้ไปฝึกกับคนตายตามโรงพยาบาลท่านเข้าใจว่ามันออกเข้าๆออกๆในร่างกายมันเนี่ยมีรูปกี่รอบเข้าไปแล้วควบคุมไม่ได้ก็ต้องถอยออกมันควบคุมไม่ได้ต้องถอยออกเข้าไปต้องการให้ปกติไงแต่ธาตุมันไม่ปกติแล้วระบบมันเปลี่ยนมันหายไปแล้วโดนของแหลมของมีคมโดนของมีพิษโดนบี้โดนอะไรจนกลับเข้าไปไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นทุกข์อยู่งั้นน่ะเวลาเข้าไปเผามันก็ตามไปแหละพอเผาเสร็จมันจะไปไหนก็ไปตามที่มันตายหรือไปตามโรงพยาบาลหรือก็ไปตามวัดก็วิญญาณมันมาจากคนไงนิสัยใจคอไงเหมือนกับคนมันเป็นความรู้สึกล้นๆไงนี่คือพิสูจน์ได้นะพูดถึงสมัยที่ฝึกท่านจะไปดูหลวงพ่อท่านไปดูเพราะนั้นเวลาหลวงตาเลิกจากงานแล้วบางทีก็ผ่านโรงพยาบาลก็เข้าไปสวดมนต์ไปแผ่ตามโรงพยาบาลตามถนนหนทางแล้วก็ตามตลาดที่เขาขายเนื้อปลาเนื้อหมูอะไรเนี่ยเดินออกมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเราไม่สนใจนะเราก็เดินไปยิ้มไปสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปเป็นหลักเลยสมัยก่อนนะฝึกอยู่ตอนที่ทำงานอยู่นะเลยจะเข้าใจว่าเราเนี่ยมีรูปมีนามเนาะเรามีความสุขที่เราได้ทำอย่างเงี้ยคือคิดว่าเราเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วเป็นประโยชน์กับวิญญาณในส่วนใหญ่แต่มนุษย์เราไม่ค่อยสนใจมีพวกถามเราก็บอกว่าขุดสวดมนต์นะมันก็คงไม่เชื่อหรอกครับผมไม่ได้ไปหาหลวงพ่อเหมือนเราไงมันไปคงไปหาท่านส่วนใหญ่ไปทานแล้วก็กลับมีคนไปแล้วไปภาวนากับท่านนะมีน้อยไม่ใช่มากนะน้อยฮะเหมือนคนสมัยนี้ไปวัดนะเขาว่าไปทำอะไรทำบุญทำทานไปทำบุญทำทานพักให้พอแล้วก็กลับแต่เราสมัยนี้ไม่ใช่เวลาไปวัดเนี่ยบางทีเราไม่ไปหาได้เจ้าว่าเราไปที่โบสถ์วิหารนวดไปนั่งสวดของเราไปนั่งสวดอัญเชิญเทพพรมแถวนั้นมาสวดวิญญาณทั้งหลายเพื่อเราอธิษฐานฝากกระแสบุญไว้กับรูปรักษ์ตามวัดมันเปลี่ยนไปไหนตุมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนเยอะเลย อย่างเวลาหลวงตาไปโรงพยาบาลเมื่อก่อนเลยครับตาทำยังไงก็นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็สวดมนต์ไปผมต้องเข้าไปข้างในโรงพยาบาลเดินแถวนั้นอ่ะเดินห้องเป็นมันมีคนนอนเรียงแถวอ่ะครับใช่ไหมจะไปห้องดับจิ้มไปไม่ได้เขาไม่ไปห้องอะไรที่มันไปได้เราก็ไปป่วยห้องอะไรก็เดินของเราไปมาปกติไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรอกเราไม่ได้ตรวจเสียงดังนะไม่สวดในใจไงเราไปตลาดไปนู่นนี่ตามที่เราก็สวดในใจไงสวดในใจเมื่อเราเดินกลับบ้านแล้วก็สวดไปแผ่กำหนดนึกแผ่ไปเรื่อยๆถูกครับถูกทุกวันนี้ก็อย่างนี้เวลาไปไหนครับเราก็สวดไปเวลาสวดเราก็แผ่ไปด้วยแผ่ตามตาหูจมูกลิ้นกายที่เห็นแผ่ไปตามถนนหนทางสถานที่เราไปไหนก็ครับก็แผ่ก็สวดก็พิจารณาก็อยู่อย่างเงี้ยมันต้องทำมันถึงรู้ใช่ไหมครับค่อยๆทำท่านบอกครับ
ค่อยๆทำแล้วมันก็จะรู้ไปเรื่อยๆแต่นั้นก็เรียนทั้งโลกค่อยๆเรียนไปก็ค่อยรู้ไปเรื่อยธรรมะเหมือนกันนะเรียนธรรมะเนี่ยท่านไม่ให้ไปเรียนอะไรท่านไม่ให้ไปนะท่านให้อยู่กับพระอยู่กับไตรสรณคมเนี่ยใหม่ๆลงตาเขาสวดพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรธรรมังสรณังสังฆังสรณังคัจฉามิกลับไปกลับมากับเวลาสวดนะก็นึกถึงปู่นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็สวดแล้วก็กำหนดไปตามที่ตาเราเห็นนะคือแผ่นั่นแหละไม่มีอะไรยากนะสมัยก่อนแม้แต่เห็นดอกบัวเนี่ยที่มันอยู่ในสระอยู่ในนานะหลวงพ่อท่านบอกให้นำดอกบัวไปถวายพระพุทธเจ้าเลยเห็นดอกบัวในบ่อใช่เรานึกเอาดอกบัวนั้นใช่ไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธบูชาหมาเตชวันโตนะธรรมบูชาหมาปัญโยสังฆบูชาหมาโพโหถวายดอกบัวในสระเนี่ยทุกดอกแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือบันทึกบุญนะทุกบันทึกบุญทางตาหูจมูกลิ้นกายคือท่านให้บันทึกบุญนะมันก็จะได้เคยชินกับบุญไงที่อารมณ์เสียมันก็ห่างละมันก็จะมีละเพราะเราไม่สนใจเรื่องอย่างอื่นเลยท่านให้บันทึกบุญอย่างเดียวจะไปสนใจใครจะว่าเราดีหรือไม่ดีเราไม่สนใจที่เราก็เกิดความเคยชินเราไม่สนใจเราไม่ว่าใครจบที่เราไง เราก็จะบันทึกบุญไปตลอดทีนี้ทีนี้รางสังหรณ์หรืออะไรมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจิตมีกำลังมันจะรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ใช่เรื่องคนอื่นนะที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยใครจะมาหาใครจะคิดถึงอะไรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกจบที่เราเริ่มที่เรามันก็เลยเพลินเพลินเป็นวันไปเรื่อยเป็นเดือนไปเรื่อยโอ้นี่ไม่หยุดแล้วตอนเนี้ยทำไปเรื่อยโอ้พอได้ความรู้ก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วทุกมันคิดว่าเราเนี่ยช้าแล้วคิดว่าอายุปู่นี่แล้วมาเจอหลวงพ่อเนี่ยช้าไปแล้วเราต้องรีบไปแล้วอยู่ไม่ได้หลวงตาก็เลยต้องลาออกโชคอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเพราะวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะท่านบอกว่าเองจะอยู่สักกี่วันนั่นว่าอย่างทุกวันเนี่ยอายุปู่นี่นะ80เนี่ยอีก2เดือน2 3เดือนก็80เนี่ยจะอยู่สักกี่เดือนมันอยู่สักกี่ปีเนี่ยโอ้คิดแล้วเนี่ยต้องรีบแล้วล่ะมันทำได้ตอนมีชีวิตอยู่แล้วมันทำได้ตอนมีรูปมีนามมีลมหายใจพอเอ็มออกจากร่างแล้วเอ็มกอกลับเลยอย่างที่เราเห็นน่ะสมัยที่อยู่กับท่านน่ะเวลาไปถามเนี่ยท่านก็จะรู้เลยมันตายเพราะเหตุอะไรนะมันตายมันก็กอกลับแล้วทั้งหมดนะมันไปเสวยบุญไปเสวยกรรมมันย้ำก็เกิดมาในโลกเหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนหรอกทั้งหมดเนี่ยท่านให้เราเห็นชัดๆเลยนะครับโอ้ถ้าเราไม่ฝึกไม่รู้จะว่าไงหรอกเห็นกับตาเห็นกับตาแล้วเห็นกับใจใช่ไหมจุท่านที่มาจะชัดว่าโลกไม่ใช่ของใครไงมันเป็นของมนุษย์จัดวิญญาณเนี่ยทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคนที่เขาไม่เกิดเขาก็ไปแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าทุกองค์ในอดีตเขาก็ไปแล้วหมดแล้วแล้วเองจะไปไหนแล้วท่านบอกเองอยากได้อะไรพอเองอยากนะเองได้แล้วเองก็หายอยากแล้วท่านบอกมันไม่อยู่นะเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายอยากพอเองหายอยากเองก็อยากอีกอ่ะมึงเองกินวันเนี้ยเดี๋ยวเองหิวเองก็กินอีกละไม่อยู่อย่างเงี้ยแหละสมบอกไม่ได้ไปไหนตัวมันไปไหนไม่ไปไหนว่าจักรวัฏวนที่เห็นชัดๆบางคนบอกโอ้จะพิจารณายังไงโอ้โหเรื่องราวพิจารณาเยอะแยะไปหมดเลยมีคนถามนะจะพิจารณาธรรมะในชีวิตประจำวันได้อย่างไรแน่นอนเลยเนี่ยตามความเป็นจริงเลยเนี่ยอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ทำงานเนี่ยอยู่อีกกี่ปีล่ะ
พิจารณาได้ได้เลยเนี่ยธุรกิจอย่างเงี้ยอยู่ได้กี่ปีได้เลยฟันธงได้เลย10 20ปีเผลอๆไม่ถึงเกิดวิกฤตพลังงานอีกจบใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทุกวันนี้ซ้ำแล้วไปไวมาไวด้วยคนรวยสมัยนี้รวยไวนะรวยไวก็ไปไวไปสังเกตเลยอย่างบางคนเขาบอกเขาสวดมนต์แล้วเขาก็คุยกับหลวงปู่ว่ายุคนี้หรือตอนนี้ทำงานอะไรดีทำธุรกิจอะไรดีแล้วมันก็มีคำตอบบวชบวชนะทำตอบว่าไงนะก็แบบบางคนก็ทำอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้คือคิดเองหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยเวลาท่านตอบมาความรับความรู้สึกเนี่ยต้องพิจารณาครับตามความเป็นจริงว่ามันจริงไหมไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะเป็นอุปทานนะที่หลวงตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นระยะเวลาตั้ง10ปีเนี่ยไม่มีอะไรเลยท่านเน้นเรื่องการสวดมนต์อย่างเดียวแล้วท่านไม่ได้เน้นอะไรเลยครับเรื่องสร้างเรื่องอะไรแล้วก็มีมั่งนิดๆหน่อยๆเพราะการสวดมนต์ภาวนามันทำยากท่านบอกถ้าเองทำได้ชาตินี้นะโหมันไปไกลเลยจะบอกเองต้องไปเรียนชาติหน้าเลยถ้าเองเรียนในชาตินี้นะเองรู้ในชาตินี้ชาติข้างหน้าเองยิ่งโอ้โหถ้าเองปรารถนาเป็นใหญ่นะมันยิ่งใหญ่เลยถ้าเองปรารถนาไม่เกิดเนี่ยมันก็ชาติเดียวนี่แหละชาตินี้แหละท่านบอกอย่างตอนที่ไปหาหลวงปู่แล้วหลวงปู่ให้หลวงตาเข้าไปสวดมนต์ในกุฏิเนี่ยท่านให้ไปทุกคนแหละทุกศิษย์หลวงปู่ท่านบอกวิธีไหมว่าทำอะไรยังไงภาวนากำหนดอะไรเดี๋ยวท่านพูดเองเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเองหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านควบคุมกรรมฐานโดยความรู้สึกเราเองโอ้เอาจริงจริงครับพอออกมาแล้วท่านก็จะถ้าไม่มีใครมีพวกเดี๋ยวท่านก็จะอธิบายให้ฟังประมาณนี้แหละอย่างตอนที่ท่านบอกพระเดินได้นะท่านพูดลอยๆขึ้นมานะเพราะเราสงสัยว่าเอ้ยในปิ๊บไม่หายทำไมมันดิ้นท่านบอกพระข้าเดินได้ประมาณนี้ครับแต่ท่านอยู่ข้างนอกก็คือพอเข้าไปก็หยิบพระมากำถูกแล้วก็สวดไตรสารคมถูกแค่นั้นครับเข้าไปเราก็กราบพระถวายชีวิตเอาพระมากำนะครับพุทธังชีวิตตังนั่นแหละถวายชีวิตทุกครั้งคือขึ้นกรรมฐานกับพระกับพระผู้ประทานพระสงฆ์ครับแล้วก็เอามากรรมพระผงขาวๆเนี่ยใช่ไม่มีเลยนะดำจนดำอะ ไม่รู้ใครกรรมใครมั่งโอ้ ก็วางไว้ที่เดิมไงครับคนใหม่เข้ามาก็คือในนั้นมันไม่มีถ้ามีก็มีในหายในปี๊บเราออกไม่ได้ไงมีแค่นั้นมันอยู่ข้างนอกเต็มเลยครับแล้วมีคนบอกว่าอย่างพระที่เรากำนะหลวงตาสมมติว่าคนนี้กำไว้แล้วบุญหรือกรรมมันก็จะบันทึกไปในพระถูกแล้วคนต่อไปมากรรมเขาอาจจะรู้สึกหรือสัมผัสกรรมของคนนั้นได้ถูกอ๋อพระเป็นสื่อพระเป็นเมมโมรี่ครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์มักจะเอาเหรียญคณาจารย์อื่นๆมาให้ท่านดูหลวงพ่อเป็นไงหลวงพ่อองค์นี้เป็นไงท่านก็จะรู้เองกรรมดูสิเองเห็นไหมเป็นยังไงพิธีกรรมก็เป็นยังไงมีพระลำดับกี่องค์มีพระสวดกี่องค์พิธีกรรมมันอยู่ในพระนั่นหมดเลยตุ๊ภาพอะมันอยู่ที่พระนะอยู่ที่เหรียญนั่นนะภาพที่เขามีพิธีกรรมว่ามีการปลุกเสกอะไรพวกนี้มันอยู่ที่พระที่เหรียญนะครับก็อย่างนี้อย่างพระองค์ที่ตกกรรมเป็นประจำทุกวันนะครับอย่างนี้บุญกับกรรมมันไปสะสมอยู่ในพระองค์นี้ไหมถูกบุญนะไม่บุญมันไม่ใช่บาปบาปไม่เข้าเพราะเวลากรรมพระเนี่ยเราไม่คิดอะไรเราภาวนาเราสวดมนต์มันก็ผ่านรูปนามเข้าไปในพระตอนนั้นที่พระเขาร้อนพระเขาหนักอะไรเงี้ยนะเหงื่อออกแล้วกำเมื่อถูก
เนี่ยไม่ใช่กรรมแบบแน่นๆให้กรรมพอดีพอดีให้จิตกรรมแน่นให้กรรมพอดีพอดีให้จิตอยู่กับพระคลื่นของพระที่เรากรรมนะมันมีทั้งโลกและธรรมมีปัญหาในอดีตในอนาคตนะเราก็เอากรรมพระมากรรมแล้วก็พิจารณาในชีวิตเราเนี่ยจะเอาไงกับชีวิตเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเองเพราะในพระเนี่ยมันมีโลกธรรม อย่างพระโพธิสัตว์ที่ท่านบันทึกไว้เนี่ยมันมีโลกด้วยมีธรรมด้วยทำไมท่านถึงให้เรากรรมพระพวกพระมันมีทุกอย่างนะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะพระเราจะมีความรู้สึกเราจะเอาไงกับชีวิตในพรุ่งนี้เรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องการเจ็บป่วยสารพัดทั้งเราเนี่ยเรากรรมพระบ่อยๆนะมันจะมีความรู้สึกหลวงตาผมจะทำอะไรก็กรรมพระก่อนถูกหายใจก็ลึกรู้ไหมก็ดูภาพพระดูภาพท่านหายใจก็ลึกแล้วก็อธิษฐานเนาะเราจะลงธุรกิจตรงนี้นู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าต้องทำอย่างนี้ใช้พระเป็นสื่อกลางถูกคือให้พระเป็นคู่ชีวิตเราเป็นคู่ชีวิตใช่ที่ปรึกษาชีวิตถูกครับปรึกษาได้ทุกอย่างทั้งโลกและธรรมครับทีนี้มีคนถามต่อว่าเขามีหลายรุ่นหลายองค์นะครับต้องกรรมพร้อมกันหรือค่อยๆเลือกกรรมทีละองค์สององค์อันไหนชอบก็เอาองค์เดียวพอที่เหลือก็แจกคนหนึ่งเข้าไปองค์เดียวพอครับมีองค์เดียวพอไงไม่ครบลุกรุ่นอะไรมันอันเดียวกันพลังงานไม่ต่างกันหรอกตัวครับหลายคนบอกอดีตนะครับไม่เคยชอบพระเครื่องเลยไม่ได้สนใจวัตถุมงคลเลยนะครับต่อต้านด้วยซ้ำนะครับแล้วมาสวดมนต์กับหลวงตาและกับหลวงปู่นะครับปรากฏว่าที่พูดมาทั้งหมดนะครับมีทุกรุ่นเช่าทุกอย่างนะครับโอ้อิสระนะเนี่ยครับเหมือนฝากแบงค์เลยนะเนี่ยฝากเงินไม่ได้แบงค์นะเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความสุขก็จริงหรอกครับนะเพราะมันแพงนะตุ๊อ๋อที่เช่าไว้นะครับใช่เงินพระหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยแจกฟรีอ่ะครับอย่างนี้องค์เท่าไหร่อ่ะโอ้โหองค์ละ20บาทสมัยหลวงตาอยู่กับท่านนะครับเนี่ยแจกฟรีด้วยบางรุ่นนะพอเขามาถวายท่านอธิษฐานท่านก็แจกพระองค์ในนี้เท่าไหร่เป็นแสนนะพระองค์เป็นล้านอ่ะโอ้โหครับโอ้โหเก็บผ้าท่านไว้ก็รวยแล้วเขาบอกมันรู้สึกว่ามันอบอุ่นใจมันปลอดภัยเวลามีพระหลายๆองค์อะไรเงี้ยติดพระกันติดอย่างอื่นมีก็ติดอย่างอื่นเรื่องของอารมณ์โกรธหรือโทสะเนี่ยครับอย่างเช่นเวลาเราอยู่ภายนอกนะครับอยู่ในสังคมแล้วมันมีคนทำให้เราโกรธขึ้นมานะครับเราจะระงับมันยังไงครับระงับไม่ได้หรอกครับไม่มีใครทำได้หรอกถ้าระยะเวลานานนะความโกรธเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโกรธครั้งเดียวแล้วมันจะชินครับมันต้องมีความโกรธบ่อยๆคือสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะทำให้เขาโกรธบ่อยๆไงครับแต่นี้หลวงพ่อท่านว่าพอเองสวดมนต์เนี่ยบ่อยๆเนี่ยขึ้นของความไม่ดีความโกรธความโลภหลงเนี่ยมันไม่มีเข้าใจไหมตอนที่เราสวดเนี่ยครับแต่ถ้าเองสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ยจิตมันเบามันจะเบาไปเรื่อยๆอ่ะจิตมันจะไม่รำคาญในอนาคตเวลาเองไปทำงานหรือไปพวกเนี้ยมันไม่รับจิตมันไม่รับครับเพราะมันมาที่พระคลื่นของพระประกบจบเพราะสายใหญ่ไงเข้าใจไหมครับเราสวดทุกวันมันมีสายใหญ่ทุกวันทุกครั้งครับเราสวดเนี้ยชั่วโมงหนึ่งมันมีสายใหญ่ชั่วโมงหนึ่งครับพระด้วยเวลาในอนาคตเวลาโดนพักพวกทำให้เราโกรธเนี่ยมันไม่นานเลยฟับสายใยเนี่ยนึกเข้าไปที่บทสวดปั๊บมันเข้าไปเลยเปลี่ยนได้ไวผักอารมณ์ไม่ดีออกไปเลยว่าเบนขึ้นมันเปลี่ยนมันอยู่
ู่ที่สายใยแห่งกรรมที่เราสวดเนี่ยมันวันหนึ่งมันกี่ชั่วโมงละที่เราสะสมไว้ใช่ครับเหมือนผัวเมียด่ากันนะตุพอด่าปั๊บสายใยในอดีตที่เจอกันมันขึ้นมาเลยใช่ไหมครับความดีมันหายหมดละขึ้นแทรกเข้ามาเลยหัวหน้าดำหน้าแดงนั่นนะใช่ไหมล่ะคล้ายๆกันครับถ้าเราสวดบ่อยๆความไม่ดีไม่มาเลยที่มันสายใยพุ่งไปเรื่อยๆระยะไม่นานหรอกเองจะเข้าใจท่านบอกอารมณ์ไม่ดีเนี่ยพอเองนึกถึงพระนึกถึงคำสวดเนี่ยพวกนั้นมันจะปลิวหายไปเลยหลวงตาถึงบอกในยุคปัจจุบันนี้ไปไหนมาไหนก็ให้ห้อยพระติดตัวไว้ถูกให้สวดมนต์ไว้ไปไหนถูกขึ้นรถก็หลวงปู่ครับเราล้อมันเมื่อไหร่แผ่มานั่นพอหนูไม่รู้ก็ผมไม่รู้ว่าเจ้ากรรมในเวรผมมันอยู่ที่ไหนประมาณนี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราไปฆ่าใครไว้ไหมครับแล้วมันเกิดไปจบภูมิงั้นนะเป็นเปรตอสุรกายแถวนั้นนะเราผ่านไปถามว่ามันจะเล่นเราไหมครับเล่นที่เราไปที่นั่นนะรถหงายทองนะไอ้เจ้ากรรมเวรมันยืนยังหัวล้อเลยกูสะใจมึงมาก็ดีแล้วรูปทางเลยตรงๆนะมันเฉลี่ยก็ไปอยู่งี้เลยวันนั้นอ่ะเมื่อปีก่อนนั่นเนี่ยใช่ไหมมันหัวล้อชอบใจเลยแผลมันก็ไม่ไปด้วยนะเพราะมันต้องเอาแก้แค้นบอกว่ามันทำพงมากกว่านี่พวกนี้มันไม่ไอ้บางคนบางวิญญาณเนี่ยแผ่ยังไงไม่ไปนะบางวิญญาณเข้าสิงซ้ำแล้วอย่ามายุ่งกับกูมันพูดเลยนะครับอย่ามายุ่งกับฉันมันทำมาฉันไม่นานประมาณเนี้ยโอ้โหเกลี้ยกล่อมก็เป็นยากไม่ใช่ง่ายๆนะพูดถึงครับอย่างเรื่องอารมณ์หรือความใจร้อนนะครับหลายคนเขาสัมผัสกับตัวเองเช่นเอาง่ายๆก็คืออย่างขับรถไปไหนเมื่อก่อนนี่มีคนปาดหน้านี่เขาก็จะด่าว่าจะบ่นแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะความคิดว่าเขาคงรีบมั้งอะไรอย่างนี้ใช่มันเปลี่ยนไปเองอัตโนมัติได้ยังไงครับเพราะคลื่นของจักรพรรดิหรือคลื่นของไตรสรณ์มันมีทั่วไปทุกที่ท่านทิ้งไว้ในโลกท่านไม่รับไปด้วยครับเพราะเวลาสวดมนต์บทไหนก็ตามขึ้นแถวความดีแถวนั้นมันจะมาที่เราครับเราจะมีความรู้สึกโดยในอนาคตโอ้ประโยชน์มหาศาลนะเนี่ยแต่ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยเราจะทนทำทนสวดได้ไหมเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะวันละกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วมันทึกอะไรอ่ะนั่นก็คือกรรมแล้วล่ะครับมันบันทึกตลอดทุกลมหายใจก็ออกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกรถกินเสียงนะที่คลื่นความคิดเราเปลี่ยนไปได้เองนะครับมันเกิดจากสายใยที่เราสวดสายใยแห่งพระที่เราดึงมานำมาสายใยแห่งไตรสรณนาคมครับเพราะบทสวดทั้งหมดที่เขาสวดกันเนี่ยมาจากคลื่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์แม้แต่จักรพรรดิก็มาจากไตรสรณนาคมมันเป็นคลื่นเดียวกันแต่ความหมายของบทสวดมันต่างกันตรงแค่นั้นเองที่ว่าสวดแล้วชีวิตดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วจิตใจเราดีขึ้นถูกจิตใจเราดีขึ้นชีวิตมันก็เลยดีขึ้นไปรอบๆขึ้นที่ดีก็มาที่เราครับเราก็ดีขึ้นไงเพราะเรานำขึ้นที่ดีมาใช่เราเป็นตัวนำมาอย่าไปโทษใครใช่ไหมตัวญาติธรรมบอกว่าเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศนะครับคือเปิดมาได้2ปีแล้วก็คือยกร้านให้หลวงปู่แล้วก็สวดมนต์ปรากฏว่ามันยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับหลวงตาเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกมันไม่ดีขึ้นเลยนะหลวงปู่ก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะโลกนี่มันเป็นยังไงรู้ป่ะดูปัจจุบันด้วยมันเปลี่ยนไปนะครับท่านก็จะบอกว่าเองทำไมไม่เปลี่ยนไปตามโลกเขาล่ะใช่ไหมจุครับเองจะไปอยู่งั้นมันไม่ได้หรอกต้องพิจารณา
อันนี้เป็นเรื่องพิธีกรรมนะครับหลวงตาในอดีตหรือในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินหลวงตารู้จักไหมครับรู้จักแต่ไม่เคยไปเขาบอกว่าประเพณีห่อข้าวปลาอาหารให้วิญญาณผีบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วหากไม่นำข้าวปลาอาหารไปเชื่อว่าวิญญาณจะตกทุกข์ได้ยากหรือถูกปล่อยมารับบุญจากลูกหลานจะไม่ได้เลยอยากถามว่าการที่เราต้องไปทำประเพณีแบบนี้กับการที่เราสวดมนต์อุทิศทุกวันอันไหนได้มากกว่ากันเจ้าคะต้องจำเป็นต้องทำไหมมันเป็นความเชื่อคนในอดีตครับบางอย่างอะอดีตมันไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมเพราะคนตายเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนคนตายบางคนเขาไม่เกิดด้วยบางคนเขาไปพรหมเป็นเทวดานู่นบางคนก็ลงข้างล่างนู่นไอ้ที่อยู่แบบใกล้ๆเราคือพวกที่ตายก่อนกำหนดพวกเปรตอสุรกายพวกสัมภเวสีทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมที่จะให้คุณมาโทษกับเราเนี่ยเบื้องบนข้างบนเนี่ยให้คุณอย่างเดียวเบื้องล่างเมื่อไหร่จะขึ้นมาไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะถ้าเราสวดมนต์อะไรมาที่เราพุทธมนต์พิจารณาง่ายๆนะถูกครับแผลเขาเนี่ยในโลกวิญญาณเขาต้องการความรู้สึกความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่ดีในโลกวิญญาณนะเขาต้องการแสงสว่างเขาไม่ต้องกินข้าวแล้วนะเขากินไม่ได้เขาไม่มีธาตุมันเป็นความรู้สึกถึงเขาจะกินก็มันก็ไม่อิ่มนะเห็นเขานั่งกินจุ๊บๆพวกเปรตอสุรกายเนี่ยมันก็อิ่มมันก็หิวอยู่นั่นแหละกินแล้วก็หิวกินอยู่อยู่มันกินด้วยความเคยชินเฉยๆแต่ถ้าเราโอ้โหมันไม่กลายเลยพวกนั้นนะมันอยู่ด้วยความสว่างแห่งบุญอยู่ที่ความสุขไม่งั้นเราก็ต้องให้ข้าวทุกวันอันนี้รอประเพณีแล้วถึงให้ข้าวถึงได้กินสวดมนต์ทุกวันแผ่เขาทุกวันอย่างน้อยๆมันก็ไม่อยู่แล้วล่ะครับมันไปแล้วล่ะบางอย่างอ่ะมันก็คงอนุรักษ์ไว้อยู่นะพูดถึงครับบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะทำตามหนูสวดจักรพรรดิมาได้2เดือนนะครับหลวงตาทีนี้ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆนะครับก็คือตัวเองก็ฟังเขาคุยแต่ก็เหมือนฟังเขาคุยแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ได้แต่นั่งยิ้มๆเฉยๆก็ไม่ค่อยอยากคุยอยากโต้ตอบแต่ก็อยู่กับเขาได้นะครับเหมือนเราแปลกๆไปจากเมื่อก่อนนะครับหลวงตาไม่แปลกหรอกเราขี้เกียจฟังเรื่องเดิมไงครับเมื่อก่อนก็จะเมาต่อกันไปนะถูกครับเมื่อก่อนเราไม่ฝึกเราก็เคยชินกับเรื่องเดิมๆเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องโลกเนี่ยแต่นี่ถ้าเริ่มมาสวดมนต์เขาเนี่ยมันจะเริ่มห่างพวกนี้ไปแต่เราก็ฟังอ่ะในอนาคตเนี่ยเราฟังเราจะรู้เรามันโกหกหรือไม่โกหกความรู้สึกจะบอกเลยครับอย่างง่ายๆนะตุ๊กจะไปทะเลกันไหมโน่นนี่นั่นเราจะมีความรู้สึกเลยไอ้พวกนี้ไปแล้วไม่ปลอดภัยนะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอ่ะครับแต่เรารู้เฉยๆไม่สามารถจะช่วยเขาได้เราไปห้ามเขาได้ไหมไม่ได้ครับห้ามเดี๋ยวมันด่าเราอีกขึ้นเราก็ลงนิดเดียวขึ้นมันก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนใจเขาจะฝึกอยู่กับบางทีก็ไม่ฟังมั่งฟังมั่งไม่ฟังมั่งเริ่มห่างจากความรู้สึกทางโลกไงความรู้สึกทางโลกความรู้สึกไม่ดีไม่ได้ฝึกวันเดียวได้ห่างได้เลยไม่ใช่ต้องใช้เวลาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีๆไปเรื่อยเนี่ยมันจะเข้าใจนะถ้าฝึกจริงๆนะตุ๊กโอ้โหสุดๆเลยนะช่วยเขาได้เลยครับเพราะบารมีโพธิสัตว์ทุกองค์ช่วยเขาได้นะอธิษฐานช่วยเขามีที่ทำถามว่าคนที่รู้จักนะครับเขาเป็นคนที่ก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะครับแต่ปรากฏว่าคนนั้นเขาเหมือนไปที่ไหนก็เหมือนไปสร้างปัญหาทำเรื่องทำราวอะไรครับก็คือเขาไม่ได้อารมณ์ดีหรือว่าใจดีอะไรครับมันมีปัญหาในการชีวิตของเขา
ข้าใจไหมครับเขามีปัญหาในชีวิตของเขาปัญหาในชีวิตใช่แล้วทำไมเขาถึงยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะทั้งที่เขาก็มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกวันสองวันหรือเดือนสองเดือนหรือปีสองปีบางคนเนี่ยความเคยชินของในอดีตยาวนานแค่ไหนล่ะต้องหลายหลายปีบางคนปานาดีบาทนะบางคนฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเกิดมาในภพนี้มือปูอยู่นั่นแหละครับบางคนนานๆฆ่าทีนานๆฆ่าทีเนี่ยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยคือระยะเวลาของกรรมในอดีตคือปัจจุบันมันมาจากอดีตไงครับมันเช็คได้เลยนะทุกคนเนี่ยส่วนมันนี่แหละโดยเฉพาะเรามีหลวงปู่เป็นแบ็คเราเนี่ยสามารถเรียนกับท่านได้เลยครับผมอยากเรียนเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวหนูเองและเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่หนูสัมผัสได้ที่เกี่ยวข้องกับหนูอะไรประมาณเนี้ยช่วยได้นะตัวโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรเลยอธิษฐานให้เขาใช่ครับนี่คือประโยชน์ประโยชน์มากเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์นะฮะเรารับกรรมนั้นไหมครับหลวงนะรับที่สุเราเป็นเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์ถูกต้องแล้วถ้าเราเวลาฝึกกรรมฐานเนี่ยมันต้องระวังตัวเองระวังคนรอบข้างด้วยท่านบอกครับระวังอย่าให้เขาคิดไม่ดีกับเราเพราะบางคนเขาทำตามอารมณ์โดยที่ไม่ได้คิดผลที่จะเกิดขึ้นต่อมามันเป็นดาบสองคมกับคนที่เขาคิดครับบางคนบอกเป็นคนพูดตรงพูดจริงแต่พูดไปก็ทำร้ายจิตใจคนมากมายมันไม่มีหรอกพวกตรงๆเลยมันก็ตรงไปนะจริงๆมันไม่ตรงหรอกไม่ตรงนะครับเราความพอใจความจริงของมันนะมันจะตรงไหมล่ะครับไม่ตรงหรอกหลานอายุ5ขวบนะครับหลวงตาก็บอกว่าลูกชายครับสวดมนต์จักรพรรดิแล้วก็สัพเพนะครับทุกวันวันละ30นาทีตอนที่นั่งรถไปโรงเรียนทุกวันทีนี้เขากลับมาบอกว่าเขาอยากไปกอดหลวงตาตัวจริงมากยังไม่เคยได้กอดหลวงตาคืออยากกอดหลวงตาไงไม่เป็นไรอยู่ไหนเดี๋ยวจะให้ไปกอดอยู่ไหนครับ เด็กคนนี้อาจจะเป็นผลผลิตที่หลวงตาไปสวดมนต์แผ่ให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้การเวียนว่าตายเกิดแป๊บเดียวสมัยนี้ตุ๊แป๊บเดียวครับเข้าท้อง8-9เดือนก็ออกมาแล้วครับ2-3ปีนี่ก็ร้องเพลงได้แล้วบางคนปีเดียวก็ร้องได้แล้วไงทำประโยชน์ได้แล้วบางคนครับสวดมนต์ได้แล้วบางคนโอ้โห3-4ปีความเคยชินในอดีตมันตามมาเราสังเกตนะเด็กๆเห็นไหมครับอย่างเราเมื่อวันนะพอเราตอนเด็กๆเราจะรู้ว่าเราชินอะไรมามันอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราย้อนนะเราจะรู้อะไรว่าเราอดีตมาจากปัจจุบันนะมาจากปัจจุบันอดีตคือปัจจุบันนะการกระทำปัจจุบันคืออนาคตครับปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักเลยทุกอย่างที่เขาเห็นกันนะถ้าปัจจุบันไม่ฝึกนะอนาคตก็เปลี่ยนนะเหมือนเด็กที่ไปทำมุงนะสมัยก่อนใช่ไหมครับบางคนในบทที่ปิดเทอมพอโตแล้ว15-16แล้วถามว่ามันบวชไหมไม่มันไปแล้วไงมันติดโลกไปแล้วติดสังคมกลับมาอีกทีก็จะมาเอาเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วไปเรียนรู้ก่อนความสุขความทุกข์ประมาณนั่นแหละจะเข้ามาอีกทีนู่นแก่งำเหงือกนู่นแหละเรียกผิดหวังหรือเป็นโรคนู่นแหละโอ้ปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักเลยปัจจุบันคืออนาคตเนี่ยอดีตไม่ต้องพูดถึงหรอกถ้าจะเอาอนาคตมันดีไปเรื่อยๆยังก็ต้องฝึกแล้วท่านบอกอย่างเองอยากเป็นใหญ่ทุกภพทุกชาติเองก็ต้องฝึกแหละฝึกในศาสตร์เนี้ยของโพธิสัตว์เนี้ยจริงๆแล้วมันเข้าใจง่ายถ้าว่าเองฝึกไปเรื่อยๆเนี้ยถ้าเองไม่อยากเกิดเนี้ยเองจะเข้าใจว่าจิตเองเนี้ย
มีกำลังพอจะตัดภพชาติได้ไหมรู้ท่านบอกครับเหมือนเองกินข้าวเนี่ยเองกินไปเรื่อยๆเองก็จะรู้ว่าจะอิ่มถ้าเองฝึกไปเรื่อยๆเองจะรู้ฝึกไปเรื่อยไม่หยุดเนี่ยรู้ฮะครับไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเองจะเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่กำลังใจซะเพราะนั้นเราฝึกกำลังนั่นแหละกำลังใจนั่นแหละอย่างที่เรามีที่เรามาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมาเรียนในสายหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรไงให้กินนอนสวดมนต์ไงให้มันทึกบุญอย่างเดียวคิดง่ายๆถ้าจิตมีบุญสัก10ปีเนี่ยเอาตุมันทึกเนี่ยมันทึกพระ10ปีมันทึกอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับไตรสรณคมอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพรหมวิหารอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับการบันทึกบุญวนไปวนมาแถวนี้เนาะ5ปี10ปีเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมครับแสดงว่าไม่ฝึกแล้วเหมือนเรียนทางโลกอ่ะถ้าไม่เรียนก็ไม่จบหรอกถ้าตั้งใจฝึกตั้งใจเรียนมันก็จบหมดแหละจะสั้นเรายาวๆแค่นั้นไงอย่างเองปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านบอกว่าโอ้โคตรง่ายเลยครับใครๆก็ปรารถนาได้เพราะพระพุทธเจ้าทุกองค์มาจากมนุษย์ไม่มาจากใครมนุษย์ตาดำๆอย่างพวกเองนี่แหละใช่ไหมล่ะพอท่านรู้ท่านก็ปรารถนาเป็นพุทธะพอท่านเรียนว่าใจเกิดฟุ้งไปเรื่อยท่านขี้เกียจไปท่านก็ลาท่านบอกง่ายโพธิสัตว์ลาเนี่ยโคตรง่ายเลยท่านบอกที่นั่งเดียวก็ไปแล้วท่านบอกต้องมีบุญสะสมไว้เยอะแล้วนะครับพอเริ่มปรารถนาใหม่ๆเนี่ยมันโอ้โหฟีดอะไฟแรงบันทึกตลอดเลยนะใช่ไหมล่ะพอไปเรื่อยๆกี่ภพกี่ชาติก็โอ้โหนี่กูยาวเหลือเกินองไหนมันเปลี่ยนวูบนะอุ้ยอย่าไปนะลาซะนี่ครับประมาณนั้นแหละยังมีคนถามถ้าเกิดเขาปรารถนาตามพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งแล้วเขาเกิดขี้เกียจตามแล้วเขาขอลาลาได้จุลาได้ทุกคนแหละครับเพราะนั้นทุกปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าในยุคนี้นะครับพอตัวที่สารเสร็จทุกคนนั่งท้ายเดี๋ยวถ้าตุ๊บเกิดใจเกิดใจเวียนว่าใจเกิดตุ๊บลบขึ้นมาเรื่อยๆยกเถิบขึ้นมาเรื่อยๆบางองค์ข้างหน้าก็ลาก็มีขยับมาเรื่อยลาก็มีลาหัวหน้าลาลูกน้องลาไหมลาอย่างโพธิ์สีหิ้งดำอย่างปุ่มั่นเนี่ยพอท่านลาเนี่ยที่ตามมาลาตามหมดเลยเห็นไหมนะไปด้วยกันนะครับถูกแล้วมีคนที่ตกขบวนลาไม่ทันนะครับก็ไปองค์อื่นเลยตามองค์อื่นต่อที่เป็นโพธิสัตว์ถูกครับประมาณนั้นแหละแต่มันสนุกนะพูดถึงอะถ้าฝึกกรรมฐานเนี่ยจริงๆมันสนุกอะมันมีออปชั่นเยอะแยะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะแล้วมันจะเพลินมันจะไม่ขี้เกียจเราเป็นผู้มีประโยชน์กับพวกวิญญาณกับมนุษย์ที่เราเห็นนี่แหละเราเห็นเราก็สามารถจะนำพลังงานที่เราบันทึกเนี่ยแผลให้ปรับให้ประมาณเนี้ยมันไม่ใช่ของเราของเรามีนิดเดียวเราก็มาจากใจมาจากหลวงปู่มาจากจักรพรรดิมันทึกบ่อยๆสายใยมากขึ้นมากขึ้นเอาเป็นประโยชน์ได้เลยนะลูกเหมือนพ่อเรารวยนะถูกขอตังพ่อมาทำธุรกิจก่อนนะถูกแล้วเราก็จะรวยตามพ่อเราแสดงว่าเราไม่ขี้เกียจครับถ้าหากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนการกระทำแล้วกรรมเราย่อมเปลี่ยนนะเราไม่ได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวเองนะแต่เราก็อยู่สังคมนะตอนที่หลวงตาฝึกนะเขาไปกินเหล้าเราก็ไปนะหลวงตาก็อยู่สังคมเดิมใช่เวลามีงานแต่งงานมีงานงานจบงานอะไรหลวงตาก็ไปนะครับมันเผลอไปตีกองให้เขาด้วยไปตีชิงเขาด้วยแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยไงสนุกมีความสุขมันไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรครับท่านท่านบอกว่าเองทำอะไรอย่าให้ใครรู้เดี๋ยวเขาจะประมาทเองประมาทไม่ใช่มีคนไปเยอะเองก็นั่งหลับตาเนี่ยไม่ใช่เองบริกรรมอยู่ในใจครับอย่าให้ใครรู้เพราะถ้าคนปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องกลมกลืนได้ทุกอย่างถูกเพราะเขาเข้าใจถูกก็เลยอยู่ได้หมดถูกเองต้องอยู่กับมนุษย์ให้ได้กับสัตว์วิญญาณให้ได้
พราะเองเวียนว่ายตายเกิดหนีจากพวกนี้ไม่ได้หรอกครับเองไปคนเดียวไม่ได้หรอกเกิดคนเดียวไม่ได้เองต้องมีพวกทั้งมาครับก็ถูกแล้วไงลูกไม่เห็นยากเลยการจะมีพวกก็ต้องให้ไงให้ถ้ามีทรัพย์เราก็ให้คนที่ไม่มีครับอย่างนี้เราไม่มีทรัพย์เราก็ให้บุญไงให้บุญบุญที่เราให้คือเอามาจากโพธิสัตว์เอามาจากจักรพรรดิครับแล้วก็บุญเรานิดหน่อยสวดมนต์ไปที่มันเป็นทุกข์ตอนที่มันออกจากร่างมันไม่รู้ไงพอตายแล้วมันถึงรู้มันน้อมมันกับเป็นเพื่อนเราไหมไม่เป็นพวกเราไหมเกาะเราไหมเกาะเกาะติดเลยนะก็ต้องช่วยเหลือกันใช่คำว่าเกาะนี่ไม่ใช่เขาเดินทางมานะไม่ใช่เพราะเขาอยู่นี่มาอาจารย์ตุ้มเขาอยู่จ่าตุ้มเนี่ยเราไปไหนเขาเห็นเราไหมเห็นเวลาเราสวดเขาน้อมมาไหมน้อมเวลาเราไปทำที่ไหนเขาน้อมไหมน้อมนี่อยากให้สวดตรงนี้แหละเพราะอย่างเวลาถ้าเกิดคนไหนพวกเยอะจะทำอะไรอธิษฐานอะไรมันก็สำเร็จง่ายนึกก็มาแล้วนึกก็มาใช่เวลานึกเนี่ยวิญญาณที่เราปรับไปนั่นอ่ะไม่รู้เป็นไปได้ยังไงหรอกครับเขาชอบครับแต่เขาบอกพักพวกเขาได้ที่เป็นมนุษย์ญาติที่เป็นมนุษย์แล้วทำยังไงเราถึงจะมีพักพวกที่เป็นเทวดากำลังเยอะๆครับเราก็ไปไหนครับปรับพรมส่งวิญญาณดิมันมาจะไปคุยกันได้ ไปไหนมาไหนครับมองหรือไปไหนก็ขับรถไปกับแผ่ไปรถหมุนมาไหลแผ่มาแน่นะหลวงพ่อครับอย่าลืมช่วยเลยคือควรในการไม่ว่าแต่เกิดมีเราแผ่ไปเรื่อยๆเวลามาสวดปั๊บเนี่ยแผ่ไปครับตามสถานที่เราเคยไปทั้งหมดน่ะบอกเขาการเป็นว่าวิญญาณเขารู้ฮะแต่วิญญาณหรือเทวดาที่บุญน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำความรู้จักเขาไว้แล้วเนี่ยเราสวดมนต์ทุกครั้งเขาเพิ่มทุกครั้งใช่ไหมเพิ่มทุกครั้งเลยทุกความสว่างของเขาอะความสว่างหมายถึงอายุมันไม่หมดไงและกำลังบุญเขาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจากเราเป็นต้นมันมากแต่น้อยแต่ว่ามันไม่หมดนะครับเพราะเวลาเราสวดเขาก็น้อมมาที่เราทีนี้พอเขาอยากเกิดในอดีตเขาเคยไม่เคยทำอะไรเนี่ยเขาก็ต้องรอญาติรอคนที่ผูกอย่างเราไม่ต้องรอเราไปเกิดได้เลยไงเพราะเรามีพวกเยอะไงเวลาสวดมนต์กับหลวงตาทุกครั้งเขาบอกว่าเราน้อมกำลังจักรพรรดิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไปยังผู้ที่สวดมนต์พร้อมกันและก็น้อมไปตามรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะทั่วโลกเนี่ยเพื่อเป็นการแผ่ให้ภูมิบริเวณนั้นได้โมทนาบุญแบบนี้หนูถูกฮะถูกต้องถูกฮะเวลาเราสวดมันก็ไปตามโลกครับโลกมันก็ไปตามนามธรรมคือวิญญาณคือเทวดาและพรหม ตอนเวลาสวดไปหมดละเราวิญญาณมันสวดกับเราที่นี่นะมันก็น้อมจากมนุษย์มีกับรูปร่างทั้งหมดด้วยวิญญาณดวงเดียวนะดวงเดียวเนี่ยไม่ใช่เขาน้อมมาที่ดวงตานะไม่ใช่น้อมมาทุกคนเลยเอาจากลูกรักด้วยเพราะในลูกมันก็มีนามลูกนามครับโอ้เนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยถ้าสัมผัสได้อย่างนี้นะไม่มีใครไม่สวดหรอกยิ่งสวดพร้อมกันนี้นะครับตอน6 โมงถึง 7 โมง10 ถึง 11 โมงเนี่ยตามรอบเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงครึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยหกโมงถึงทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยเนี่ยกำลังจังไปทั่วเลยยิ่งคนกระจายออกไปยิ่งก็สวดมากเท่าไหร่มันก็ไปตามนั้นเพราะมันเป็นคลื่นเดียวกันมันเป็นสายใยเดียวกันมันก็โลกหนึ่งก็จะเป็นสายใยแมลงมุมสมัยที่ช่วยกระทั่งท่านให้ดูสมมติดูกรุงเทพครับเองดูกรุงเทพไปท่านบอกเราก็สวดมนต์แล้วก็ดูกรุงเทพกรุงเทพสว่างตามวัดสว่างตามคนสวดมนต์
นอกนั้นสลัวสลัวดำก็มีครับสลัวสลัวก็มีมีความสว่างน้อยมากเลยเพราะคนไม่ฝึกกรรมฐานไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่ภาวนาเวลาจะไปวัดก็ไปฐานอย่างเดียวความสว่างบางคนไม่มีมีแต่โลกล้วนๆเลยเวลามีกรรมเข้าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีตัวช่วยก็ไปตามกรรมไงโหน่ากลัวนะทุกครับเนี่ยน่ากลัวมากเลยอยากให้เข้าใจเรื่องนี้ไงแล้วสวดเนี่ยถ้าเราสัมผัสได้เราไปดูเลยนะใครสวดกับเราทั่วโลกนะคนที่สวดก็คือสว่างครับมันก็เป็นใยแมลงมุมไปทั่วโลกอ่ะที่เขาเรียกสายใยบุญสายใยกรรมสว่างเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมไปคนเดียวก็สว่างง่ายหน่อยพอเป็นโมฆะหน้ามันเยอะหน่อยประมาณเนี้ยมันเป็นใยมันแดงงงไปตามรูปลักษณ์ตามโอ้ยไปเราหนึ่งคนเนี่ยนะเรามีสายใยกับคนมากมายตอนเราสวดนี่เราอธิษฐานว่าไปในสายใยที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดเนี่ยมีคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเมตตาเกิดในอนาคตผู้ที่มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องไปหมดแหละครับที่สวดกันเนี่ยนะอยากให้เข้าใจเรื่องนี้สำคัญไหมเนี่ยถ้าเราเองเกิดคนเดียวไม่ได้ท่านบอกครับยังจะมีพวกเราก็ดูที่เราแผ่ไปเนี่ยชีวิตของเขาที่เกี่ยวข้องกับเราเขาดีขึ้นไหมก็มีความสุขขึ้นไหมที่เขามีงานเขาก็ทำไปความสว่างก็ไปนะนะเพราะสวดแล้วไงตามเวลาแล้วอย่างลูกมาสวดมนต์หรือลูกมาบวชนะครับแล้วทำให้พ่อแม่ถูกหวยบ่อยมีโชคบ่อยนี่เกี่ยวข้องกันไหมหลวงตาเกี่ยวอยู่ฮะเกี่ยวข้องมันเป็นสายใยแห่งกรรมได้เวลานะครับก็กฐินนะครับกองบุญกฐินต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ร่วมบุญได้ที่เพจกฐินหลวงตาม้า67นะครับไม่ว่าจะเป็นกองบุญจากล่าสุดนะครับที่เขาทำเดือนหน้านนครับก็ไปติดต่อได้19 20เดือนหน้านนครับในเพจนะครับเพจกฐินนะครับแล้วก็ส่วนทองคำนะครับก็ติดต่อได้ที่หลวงตาหรือว่าใครเอาฝากกันมาก็ได้นะครับถ้ามาไม่ได้นะฮะมีทองคำก็มีเงินครับหาวิธีช่องทางกันเอานะครับถ้าทองคำนะครับมีน้อยนะครับเงินก็ได้นะครับแต่มีเงินก็มีเงินดูได้ที่เพจกฐินได้เลยตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้มีเงินแต่ไม่มีจักเงินไม่ใช่กำลังเลี่ยมอยู่อ๋อมีแล้วแต่กำลังเลี่ยมไงเลี่ยมเงินไงครับ